องค์การกาแดงแขวงไสยบุรีได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลครบรอบ16ปีคือวันที่14เดือนมิถุนายนปี2004ห้าวันที่14เดือนมิถุนายนปี2020โดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านนางบุญพักอินทปัญญาของเจ้าแขวงไสยบุรีมีประธานองค์การกระแดงแขวงมีผู้ต่างหน้าจากห้องการแผนกการกรมกองออมค้างเมืองไสยบุรีและแขวงไสยบุรีเข้าร่วมท่านนางบุญพักอินทปัญญาได้ยกให้เห็นสภาพความเป็นมาความหมายความสำคัญของวันที่14เดือนมิถุนายนซึ่งแม่นวันผู้บริจาคเลือดโดยแต่ละปีอยู่หนังประเทศต่างๆทั่วโลกได้พร้อมกันจัดตั้งเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการขอบใจต่อผู้บริจาคเลือดที่เข้าเจ้าได้มอบของขวัญที่มีค่าที่สุดต่อชีวิตนั่นก็คือการบริจาคเลือดโดยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บและสร้างจิตสำนึกในเรื่องความจำเป็นของการบริจาคเลือดในนั้นศูนย์เลือดองค์การกระแดงแขวงไสยบุรีผ่านมาก็ได้ตั้งหน้าปลุกระดมจัดหาผู้บริจาคเลือดและตอบสนองเลือดที่ปลอดภัยเพียงพอและทันเวลาให้แก่คนเจ็บอยู่หงหมอแห่งต่างๆในทั่วแขวงซึ่งผู้บริจาคเลือดแม่นแบบสมัครใจบ่เฮียกของสิ่งตอบแทนย้อนว่าผู้บริจาคเลือดได้เสียสละเลือดของตนเองเพื่อช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นซึ่งบ่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยความเต็มใจด้วยความสมัครใจและบ่เฮียกของค่าตอบแทนใดๆทั้งหมดเพียงแต่มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเองได้ช่วยกอบกู้เอาชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในพิธีดังกล่าวมีผู้สมัครใจบริจาคเลือดจำนวน51คนหญิง26คนได้บริจาคเลือดตัวจริง48คนและได้รับเลือดทั้งหมด48ถุงเท่ากับ 16,844